คุณกำลังปวดหัวอยู่ใช่ไหมคะบ้านยางโดนไฟไหม้จะแก้ไขอย่างไรดีคุณวิสวัยที่กันค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดบ้านยางโดนไฟไหม้คุณวิสวัยส่วนยางเอ็กซ์เพรสก็คือดร.พิสมัยจันทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาราทำงานกับหน่วยงานระดับประเทศเป็นองค์กรระดับประเทศเลยนะคะทำงานมา35ปีได้มีโอกาสนำความรู้ไปถ่ายทอดในเวทีระดับนานาชาติในระดับโลกเลยค่ะแล้วก็ได้นำความรู้จากระดับโลกนะคะกลับมาเพื่อจะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปทำงานตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้ไปช่วยสวนยางโดยนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีระดับโลกนี่แหละค่ะมาช่วยทำให้พี่น้องชาวสวนยางมีรายได้มากขึ้นเพราะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยนำเอาความรู้ต่างๆนะคะมาทำสวนยางแนวใหม่เพื่อให้จับเงินล้านได้สวนยางแนวใหม่ก็คืออันแรกก็คือเพิ่มรายได้ค่ะโดยนำเอาวิจัยการใหม่ๆต่างๆมาช่วยนะคะที่จะส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะอันที่สองก็คือลดค่าใช้จ่ายอันที่สามลดการใช้แรงงานในสวนยางค่ะพรีเมียมไหมคะที่คุณพิสมัยเล่ามาคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่โชคดีมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาในไลฟ์นี้เพราะครูพิสมัยจะนำเอาความรู้สุดยอดต่างๆมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆค่ะให้เพื่อนๆ เราที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาในไลฟ์นี้ให้เขาได้เห็นเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะคะให้เขาได้เห็นก็จะได้นำความรู้ตรงนี้แหละค่ะไปใช้ค่ะและขอเสียงชาวสวนยางหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งให้ครูพิสมัยรัวๆๆๆด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะแรงจัดไฟไหม้สวนยางวอดนี่ไงทางแก้เดี๋ยวครูพิสมัยจะมาบอกทางแก้นะคะครูพิสมัยจะนำเอาความรู้ที่สุดยอดนะคะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะว่าทำอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณยิ้มหวานสวัสดีค่ะคุณพรพัฒน์สวัสดีค่ะพี่ภูมิสวัสดีนะคะที่ขอบคุณมากค่ะประชาชนที่เข้ามาในไลฟ์นี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรไฟไหม้สวนยางนะคะเคยเห็นไหมคะว่าเนี่ยไฟไหม้สวนยางเวลาแล้งจัดๆค่ะพอเข้าช่วงแล้งเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเพราะความชื้นสัมผัสมันต่ำนะคะความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำมากพอแค่สะเก็ดไฟนิดเดียวก็ทำให้ไฟไหม้ได้ค่ะนี่คือพิสมัยถึงได้เน้นนะคะว่าคนพอเข้าหน้าแล้งนะจะต้องทำแนวกันไฟค่ะก็คือเศษวัชพืชต่างๆจะต้องเก็บนะคะแล้วก็เอามาคุมโคนต้นยางก็ได้พวกใบยางพวกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ให้ทำความสะอาดในแต่ละแถวคือถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเขาก็จะไม่ลามไปแถวอื่นแล้วก็การป้องกันไฟไหม้จากข้างนอกนะคะไม่เข้ามาในสวนยางเราก็ใช้ทำแนวกันไฟค่ะใช้รถไถก็ได้ค่ะสัก3เมตรนะคะอันนี้ก็จะป้องกันได้ค่ะเพื่อนๆเก็ทมั้ยคะที่ครูพิสมัยบอกมาเงี้ยการป้องกันไฟนะคะถ้าใครเก็ทให้พิมพ์เก็ทมาเลยนะคะเป็นสภาพของสวนยางหลังจากเกิดไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าจะใช้น้ำรดน้ำอะไรก็แล้วแต่ไฟเราดูซิว่าที่เปลือกเนี่ยอาจจะไม่ไฟไหม้โดยตรงนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ามันมีความร้อนอยู่ความร้อนตัวนี้แหละค่ะที่จะทำให้ต้นยางเปลือกเขาเสียหายค่ะเพราะว่าเขาเป็นผิวเขามีเซลล์มีอะไรต่างๆเขาอ่อนมากเลยนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไหม้โดยตรงแต่ความร้อนนะคะตัวนี้สำคัญค่ะที่จะมาทำให้เปลือกเสียหายค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะตรงนี้นะคะค่ะขอทักทายนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปุษยาเนี่ยค่ะกำลังพูดถึงเรื่องแรงจัดแล้วก็เกิดไฟไหม้สวนยางนะคะเนี่ยค่ะวอดเลยนะคะอย่างเงี้ยไฟไหม้เมื่อกี้ที่ครูพิสมัยให้ดูนะคะพอเกิดไฟไหม้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแ
ที่ไม่ตั้งใจก็คือไฟมาจากสวนอื่นลามเรียนมาจากที่อื่นแล้วก็ที่ตั้งใจก็คือประเภทที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะคือไปเผาหญ้าเห็นหญ้าแห้งเยอะๆก็เลยไปเผาคิดว่าตัวเองมีน้ำมีอะไรลดได้แต่หารู้ไหมว่าความร้อนเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ต้นยางเสียหายนี่แหละค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะตัวนี้ว่าความร้อนนี่สำคัญนะคะและยิ่งอากาศแรงด้วยค่ะทำให้ต้นยางเสียหายได้เลยค่ะทีนี้ที่เกิดความเสียหายตามรูปนะคะเราก็พอจะมีทางแก้ไขได้บ้างแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคะถ้าความรุนแรงน้อยไม่เล็กน้อยคือหมายถึงว่าคือมีแต่ความร้อนปล่อยออกมาแต่ว่ายังไม่ถึงต้นยางอันนี้พอรักษาได้ค่ะตอนที่เขาไฟดับใหม่ๆเราอาจจะไม่เห็นความเสียหายนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้สักเดือนนึงค่ะเราจะเห็นแล้วค่ะว่าเปลือกยางเขาจะแตกอะค่ะแตกแล้วก็ร่อนออกเนี่ยค่ะคือความเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยอย่านอนใจค่ะแม้ว่าจะไม่โดนต้นยางโดยตรงแต่ความร้อนมันก็มาโดนต้นยางนะคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะคะทีนี้วิธีแก้ไขทำยังไงปูนขาวค่ะไปซื้อปูนขาวมาเลยค่ะจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จริงใช้สีน้ำมันก็ได้แต่ว่ามันแพงคุณพิสมัยให้ใช้ปูนขาวก็พอของราคาถูกแล้วใช้ของราคาถูกก็พอนะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำสัดส่วนอาจจะเป็น1ต่อ1ก็ได้ก็คือปูนขาว1กิโลกับน้ำ1ลิตรก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามันใสไปมันไม่ข้นเราก็เป็นปูนขาว2กิโลกับน้ำ1ลิตรนะคะตัวนี้มาผสมให้เข้ากันแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้เลยนะคะจะต้องไปทิ้งค้างคืนไว้ก่อนเพื่อว่าอะไรให้เขาคลายความร้อนนะคะให้เขาคลายความร้อนออกไปเพราะว่าถ้าเราไปทาเลยเนี่ยความร้อนจากปูนขาวนะที่เขาทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะก็ยิ่งจะทำให้ต้นยางหนักเข้าไปอีกค่ะเกิดอาการร้อนเข้าไปอีกค่ะทีนี้เราทาปูนขาวทำไมเราทาเพราะว่าเราต้องการจะให้รักษาความชื้นในต้นยางค่ะไม่ให้ความชื้นมันออกไปถ้าความชื้นออกไปเนี่ยคิดดูสิครับว่ายิ่งจะเสียหายค่ะเพราะเปลือกเขาจะแห้งจะแตกนะคะออกจากกันนะคะทีนี้พอปูนขาวเสร็จแล้วเราผสมแล้วเราทิ้งไว้ค้างคืนตอนที่จะทาเนี่ยถ้าหาได้นะคะให้ไปหาสารเคมีป้องกันเชื้อรามาด้วยค่ะเพราะว่าพอยต้นยางเปลือกยางเรานะคะพอเขาโดนไฟแล้วอีกหน่อยเขาจะร่อนออกมาถ้าเผื่อเขาเป็นมากเชื้อราก็จะเข้าทำลายทันทีค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยเขานะคะก็อาจจะซื้อสารกันเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นพวกเป็นแทร็กซิลอันนี้ก็พอได้นะคะฟอสโฟเอสทิลอันนี้คือชื่ออาจจะชื่อฟังยากแต่ไปที่ร้านขายสารเคมีค่ะไปบอกเขาว่าสารกันเชื้อราเดี๋ยวเขาหาให้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะหรือว่ายังไงก็ตามครูพิสมัยจะเขียนใต้โพสต์ไปให้ค่ะว่าสารเคมีตัวไหนบ้างนะคะที่ใช้ได้นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายไหมคะเพื่อนๆทีนี้ทาอย่างไรก็ทาตรงที่ลำต้นเขานั่นแหละค่ะทาไปก็สูงขนาดไหนก็สูงในขณะที่ว่าเราดูเสียว่าเปลวไฟมันถึงไหนแล้วก็ทาถึงนั่นนะคะอาจจะสูงกว่านั้นหน่อยนึงค่ะค่ะเห็นไหมคะทาให้สูงขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะทาสักประมาณเม็ดหรือเม็ดครึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าความสูงเท่าไหร่เนี่ยไฟไหม้อย่างนี้เลยครูพิสไปเห็นแล้วเสียดายมากค่ะมีเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะทางเขตแห้งแล้งทางอีสานทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะคะไฟไหม้เข้ามาในสวนยางเจ้าของเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกคิดดูสิคะปลูกยางมา 4-5 ปียางใกล้จะกรีดแล้วมาโดนไฟไหม้อย่างเงี้ยทำอย่างไรนะคะเขาก็มาขอคำแนะนำครูพิสมัยก็บอกเขาไปให้ทำนี้แหละค่ะให้ใช้ปูนขาวถ้าเป็นไม่เยอะนะคะถ้าไหม้ไม่เยอะแต่ถ้าไหม้จนกระทั่งแบบมาถึงต้นจนกระทั่งจะเป็นฐานอยู่แล้วอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความร้อนของหญ้าเฉยยังไม่มาถึงต้นยางอันนี้พอแก้ไขได้ค่ะก็คือทาปูนขาวอย่างนี้แหละค่ะเขาก็ทำด้วยแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กรีดยางได้แล้วนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยพอทาอย่างนี้แล้วก็พอเข้าหน้าฝนนะคะต้องหน้าฝนก่อนนะคะถึงจะใส่ปุ๋ยถ้าใส่ทันทีไม่ได้ค่ะครูพิสมัยไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูแล้งค่ะเพราะดินไม่มีความชื้นต้นยางใส่ไปต้นยางก็ดูดไม่ได้
แถมดีไม่ดีคือปุ๋ยระเหยไปหมดค่ะไม่มีประโยชน์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆว่าไงบ้างคะความรู้นี่ยอดเยี่ยมไหมคะนี่ที่ครูพิสมัยมานำมาเล่าวันนี้นะคะมีแต่ความรู้ที่แบบพรีเมียมทั้งนั้นเลยค่ะและทีนี้พอหลังจากนั้นก็เฝ้าติดตามนะคะสัก3สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะให้ไปดูถ้าต้นยางที่เป็นมากนะคะที่โดนไฟไหม้มากเขาจะแสดงให้เห็นเลยนะถ้าไหนที่ไหม้ไม่มากเขาก็จะเริ่มเป็นปกติแต่ถ้าต้นยางที่ไหม้มากเนี่ยเปลือกเขาจะร่อนแล้วค่ะจะแตกออกเราก็ใช้มีดเรานะคะไปแงะหรือว่าไปปาดเปลือกออกไปนะคะตัดเปลือกออกไปและทีนี้ทำยังไงคะเราก็ต้องช่วยเขาก็คือใช้สารกันเชื้อราค่ะทาถ้าในทางป่าไม้ค่ะเขาจะมีสารตัวนึงนะคะที่ทาเขาเรียกว่าสารรักษาเนื้อไม้อันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พวกแมลงพวกปลวกต่างๆนะคะไปเข้าไปทำลายนะคะเพราะว่าไม้ตายพวกนี้ชอบค่ะพวกแมลงพวกไอ้เชื้อราต่างๆชอบเขาจะเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นทาเถอะค่ะแล้วก็จะช่วยได้ทั้งต้นอาจจะเป็นข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งที่แบบว่าที่เสียหายแต่ว่าด้านตรงข้ามเขายังใช้ได้อันนี้เราก็รักษาไว้ได้ค่ะนะคะถ้าใครเก็ตช่วยบอกครูพิสมัยมาด้วยค่ะว่าเก็ตนะคะว่าสามารถที่จะรักษาได้ค่ะถ้าใครมีคำถามอย่าลืมเขียนมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าถามตอนนี้ก็ได้ค่ะกรณีที่ไฟไหม้เสียหายมากทำยังไงถ้าเสียหายมากเนี่ยเราต้องมาดูแล้วนะคะว่าคือไหม้มันเห็นรอยดำเห็นเด่นชัดเลยนะคะคือโดนไฟจริงๆนะคะไม่ใช่แค่โดนแค่ความร้อนถ้าเป็นแค่โดนแค่ความร้อนเนี่ยรักษาได้แต่ถ้าไฟไหม้จริงๆเนี่ยอันนี้เราต้องมานับดูแล้วว่ามาประเมินดูแล้วว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเกือบครึ่งสวนนะคะครึ่งแปลงเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าไอ้ที่เรารักษาไม่ได้เนี่ยเราจะโค่นออกไปแล้วปลูกใหม่หรือจะโค่นทั้งแปลงเลยส่วนใหญ่ครูพิสมัยเจอก็คือเขาจะโค่นเฉพาะส่วนที่เสียหายที่ต้นยางเสียหายออกไปแล้วก็ส่วนต้นที่ยังสามารถฟื้นคืนมาได้เขาก็จะปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ปลูกเฉพาะโค่นแล้วก็ปลูกเฉพาะตรงที่ไฟไหม้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าอายุยางเท่าไหร่ถ้าอันนึงใกล้จะเปิดกรีดแล้วอันนึงเพิ่งจะมาปลูกไม่ทันกันค่ะยกเว้นว่าเราแบ่งแปลงเขาแน่ชัดว่าแบ่งเป็น2แปลงเลยนะแบ่งครึ่งครึ่งนี้อยู่ครึ่งนี้ไปแต่ว่าถ้ามันปนกันผสมปนเปกันนะคะอันนี้การไปปลูกซ่อมจะทำยากยกถ้าเป็นยางอายุน้อยเนี่ยทำได้ถ้าเพิ่งปลูกมาแค่ปี2ปีอันนี้ยังพอจะปลูกทันกันได้แต่ถ้า 4-5 ปีหรือว่าเปิดกรีดไปแล้วไม่ทันกันนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าสวนยางที่เรามีอยู่เรารักษาให้ได้แต่ถ้าต้นมันเหลือน้อยก็ต้องตัดใจนะคะตัดใจแล้วก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นทางแก้อย่างนึงนะคะที่จะบอกให้แต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือมาป้องกันไฟไหม้สวนยางนะคะคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยจะช่วยเราได้มากเลยเราต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านส่วนนั้นส่วนนี้ช่วยกันชวนกันว่าเราต้องป้องกันไฟไหม้นะถ้าเกิดไฟไหม้สวนยางเราจะต้องมาช่วยกันจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กันนะคะอันนี้จะช่วยได้เด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการกำจัดไฟชะพืชเนี่ยอย่าให้มีหญ้าแห้งนะคะอันนี้ต้องดูเลยนะคะถ้าช่วยกันอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดไฟไหม้สวนยางค่ะเพื่อนเพื่อนว่าไหมคะนี่แหละค่ะความไม่รู้เลยเป็นอะไรที่แพงมากค่ะเราเสียหายเยอะนะคะแต่ถ้าเรารู้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอย่าให้มันสายเกินแก้ค่ะทุกอย่างนะคะสามารถที่เราจะแก้ไขได้ยกเว้นว่ามันเป็นมากเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือป้องกันเลยค่ะอย่าให้เป็นนะคะโดยเฉพาะบางที่เนี่ยที่ว่ามีปัญหาเรื่องควันเรื่องควันอะไรกันเยอะแยะพอไปเผาไฟพอไปเผาแล้วไฟมันก็ลามเรียมาหาเราได้นะคะอันนี้เราต้องระวังเราต้องนั่นเลยค่ะอย่างสวนยางที่ครูพิสมัยเจอนะคะเขามาร้องไห้เขาบอกโอ้ทำยังไงดีมันไหม้ไปเยอะ
แต่ว่าเขาก็จะเหลือไว้นะคะเขาก็จะคงไว้เขาจะรักษาไว้เขาก็อย่างสมมติว่าเขาปลูกไว้ประมาณ 1,000 ต้นเขาเหลือสัก600ต้นเขาก็รักษาไว้แล้วเขาก็กรีดก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมีรายได้ได้ค่ะเห็นไหมคะว่ายอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะที่ครูพิสมัยเอาความรู้มาให้วันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นแค่ความรู้ในบางส่วนนะคะที่ครูพิสมัยนำมาให้แต่ถ้าใครอยากจะรู้ลึกๆนะคะรู้จนถึงแก่นแท้ว่าจะต้องทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามาเข้าคอร์สกับครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยมีคอร์สจับมือทำชาวสวนยางแนวใหม่นะคะเพื่อให้ได้เงินล้านนะคะตรงนี้วันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังในวันนี้นะโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษค่ะลงชื่อไว้เลยนะคะใครสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาเปิดตัวค่ะราคา Early Bird ค่ะราคาย่อมเยามากนะคะให้ลงชื่อในวันนี้ค่ะถ้าใครช้าไปลงชื่อวันหลังๆไปสมัครวันหลังๆราคาจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลงชื่อเลยค่ะวันนี้อย่าช้าตัดสินใจเลยค่ะความรู้เนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะมันช่วยให้เรากระโดดเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะจิงโจ้ต้องกระโดดได้ต้องใช้สองขากระโดดป้องได้เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่าลืมค่ะก็วันนี้ครูพิสมัยก็มาเตือนนะคะแกล้งจัดไฟไหม้สวนยางวอดแล้วครูพิสมัยก็มาเล่าฟังว่าเกิดถ้าเกิดกรณีไฟไหม้จะทำอย่างไรถ้าอาการน้อยๆเราสามารถรักษาได้แต่ถ้าเป็นมากอันนี้เราต้องมาพิจารณาแล้วว่าเราเสียหายขนาดไหนถ้าเสียหายมากเราอาจจะต้องโค่นแล้วปลูกใหม่ถ้ายังพอยังมีต้นที่เสียหายไม่มากเราก็ยังเก็บรักษาต้นที่ดีๆไว้ได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นความรู้ที่ครูพิสมัยนำมาวันนี้นะคะคุณสุดยอดมากเลยค่ะที่มาเข้าฟังตรงนี้ไรนี่นะคะเพราะครูพิสมัยนำแต่ความรู้ที่พรีเมียมทั้งหลายมาให้กับทุกคนนะคะคิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ